หากคุณเป็นคนรักหนังสัตว์ประหลาดนี่คือรายการที่จะนำเรื่องราวของภาพยนตร์มุมมองความคิดเห็นและเกล็ดความรู้ต่างๆมาทุกท่านคุณกำลังฟังไคจูคิงดัมพอดแคสต์รายการของคนรักสัตว์ประหลาดเพื่อคนรักสัตว์ประหลาดสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมไคจูคิงด็อกพอดแคสต์ตอนนี้ก็เข้าสู่ตอนที่3กันแล้วในตอนนี้เราก็ยังอยู่กับพี่เบียร์เพจ Godzilla The Legend of King เช่นเคยนะครับโดยหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในเทปนี้ก็คือเรื่องของอนาคตจักรวาล Monsterverse ของทาง Warner Brothers Picture นั่นเองพี่ขอสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับข้อมูลในเทปนี้นะครับเรายังไม่มีข้อมูลมากมายเป็นแค่การรวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆจากหลายสำนักข่าวมารวบรวมกันแล้วก็มาพูดคุยกันว่าเนี่ยอนาคตของจักรวาลสัตว์ประหลาดยักษ์เนี่ยมันจะมีทางจะไปทางไหนต่อมันจะได้ไปต่อไหมหรือมันจะได้จบลงที่ Godzilla ปะทะคองในปี2020แค่นั้นจากที่หลายๆคนทราบกันก็คือแบบ Godzilla vs Kong เนี่ยมันจะเป็นแบบสุดใหญ่มากมันอาจจะมีสัตว์ประหลาดเยอะแยะมากมายเลยในหนังเรื่องนี้จากการที่โปรดิวเซอร์หรือว่าพ่วงกับได้แบบแง้มๆเอาไว้เนี่ยแล้วหลายคนก็แบบไปคาดเดามากมายเลยว่ามันจะต้องมีไคจูจากโตโฮยังเลือกไคจูแบบหลายตัวมาแน่นอนเลยแบบอย่าง Destroyer Violente หรือแบบแม้แต่ Mega King Ghidorah อะไรเงี้ยนี่ขอความเห็นพี่เบียร์หน่อยว่าคิดยังไงซึ่งผมว่ามันปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ตัวละครเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเคลียร์หรือยังไม่ค่อยเข้าใจกันว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องที่จะแบบซื้อกันมาแบบง่ายๆอย่างนั้นเหมือนกับไปซื้อของเล่นในร้านทอยอาร์อัสอะไรเงี้ยโอเคมาเข้าเรื่องเลยก็คือจริงๆต้องบอกว่าโอโฮเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแลลิขสิทธิ์ตัวละครของตัวเองแบบค่อนข้างจริงๆก็เรียกว่าเข้มงวดเยอะเหมือนกันนะหมายถึงว่าอย่างโอเคตอนที่เขาทำภาค2014ใช่ไหมก็จะเป็นการซื้อลิขสิทธิ์ของตัวละครก็อดซิลล่ามาแล้วก็ทางผู้สร้างเขาก็สร้างตัวละครใหม่ก็คือมูโตแต่ว่าส่วนในภาค King of the Monster เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มมาอีก3ตัวซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบบิ๊กๆเลยอ่ะของโตโฮเขาอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องเป็นการซื้อแยกนะอันนี้อิงมาจากข้อมูลจากความพยายามในการสร้างหนังก็อดซิลล่าอเมริกันเมื่อปี1994ก็คือมีคนข้อมูลบอกว่าคาดเดาว่าที่โตโฮไม่สามารถให้คิงกิโดล่าเอาไปใช้ในโปรเจกต์1994ได้เนี่ยก็เพราะว่าโตโฮเนี่ยบอกว่าเนี่ยถ้าใช้คิงกิโดล่าได้เนี่ยต้องซื้อแยกนะหมายถึงว่าไม่สามารถแบบเอาไปได้เลยอ่ะซื้อคอมโบเซ็ตไม่ได้นะไม่มีโปรโมชั่นอะไรอย่างงี้ไม่ได้คือตอนนั้นน่ะเห็นบอกว่าโตโฮบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดยูจะเอาก็อดซิลล่าเนี่ยแล้วก็เอาแพ็คสัตว์ประหลาดที่มันแบบมีชื่อเสียงน้อยกว่านี้โอเคคุยกันได้หมายถึงคุยกันได้ง่ายหน่อยหมายถึงว่าหยิบเป็นแพ็คได้อะไรเงี้ยคือยูจะจิ้มตัวไหนก็ได้อ่ะแต่ว่าห้ามบราดอนมอสลาคิงกิโดล่าเนี่ยไม่ได้คือบิ๊กโฟไม่ได้เลยซื้อแยกใช่เพราะฉะนั้นทีมสร้างก็เลยแบบอ่ะเขาก็ไปสร้างสัตว์ประหลาดตัวใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้จะให้บินได้หรืออะไรก็ตามแต่คือครีเอทขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็ไอการครีเอทขึ้นมาใหม่เนี่ยจริงๆแนวคิดเนี้ยมันก็ยังอยู่ในการสร้างของทีมสร้างของ Monsterverse อยู่ก็คือจริงๆแล้วการในเมื่อถ้าเกิดเราต้องไปใช้ตัวละครเดิมมันก็ต้องมีการจ่ายลิขสิทธิ์นะคือมันไม่ได้สามารถแบบใช้ได้ตามอำเภอใจอ่ะมันต้องมีการคุยแล้วโตโฮเนี่ยก็ค่อนข้างแบบหวงตัวละครมากพอสมควรแหละคือถ้าเป็นตัวดังๆอย่าง Destroyer หรือ Violente อะไรเงี้ยพี่คิดว่าเขาน่าจะกดแบบคือมันต้องเขาคือโตโฮมันน่าจะหาแบบถ้าคุณจะทำหนังที่มีตัวละครเหล่านี้มันก็ต้องมีที่ทางที่มันแบบพอนึกออกไหมหมายถึงแบบใช่ก็แบบมันไม่สามารถแบบใช้แบบเอาไปเป็นตัวประกอบได้ซึ่งพี่ว่านี่อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ King of the Monster เนี่ยมันไม่สามารถแบบมีตัวประกอบเป็นแองกิลัสตัวดังๆของโตโฮได้ใช่ไหมคือบทมันเป็นตัวสมทบมากๆอ่ะคือเขาคงแบบ
มันเสียดายตังค์อ่ะจะเอาซื้อไปไปแค่โผล่มาในชิด่เดียวอะไรเงี้ยมันก็แบบมันไมเ่อใช่ออืมซึ่งเรื่องนี้ผมก็เคยคิดคุยกับเพื่อนอยู่นะตอนที่เทรลเลอร์ของ King of the Monster อันนึงปล่อยมาซึ่งจะมีพวกแวบๆของไอ้พวกสัตว์ประหลาดที่โผล่ใช่ไหมครับพี่จำได้ไหมที่มันจะมีแบบขาแมงมุมหรือแบบตัวที่โผล่ในภูเขาอะไรเงี้ยผมก็เดาอุ้ยนี่ครูมองใกล้แน่เลยนี้ตัวนี้แองกิลัสแน่เลยซึ่งผมคิดเอ๊ะมันจะใช่เหรอถ้ามันเอาพวกนี้มาแล้วมันแบบเสียตังค์แบบมหาศาลเพื่อเอามันมาเป็นตัวประกอบโผล่นิดเดียวเนี่ยนะมันดูไม่ค่อย make sense เท่าไหร่อืมคือจริงๆแบบว่าจริงๆถ้าค่ายหนังจะทำมันก็ทำได้แต่ว่ามันก็ต้องแลกกับทุนสร้างหรือว่าบัดเจ็ตหรืออะไรทบี่มวักนเพิ่มไปอีกมากขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่โอ้นี่เขาแบบซื้อมา4 ตัวนี่ก็น่าจะเยอะแล้วนะโอ้โหมหาศาลอ่ะนี่ก็แถมเป็นใชสี่่ตัวใชด่ังแล้ดว้มวันยแบอ่บะอืมใช่ใช่เพราะฉะนั้นคือแต่พี่ก็ไม่ได้พูดหมายความว่าเอ้ยเราจะไม่มีโอกาสเห็นตัวละครจากลิขสิทธิ์ของอืโตโฮมไปในคือนี่การพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าปิดโอกาสแต่เพียงแค่ว่าเราดูตามข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยที่เรามีอยู่ข้อมูลที่เป็นทางการอ่ะนะที่เรารับรู้คือเขาอาจจะไปคุยแบบเบื้องหลังอะไรก็แล้วแต่อาจจะดีลกันหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเท่าที่เรารู้ตอนนี้คือมันยังไม่มีแล้วจากในที่เราดูหนังใน King of the Monster เนี่ยมันคือเราต้องดูแค่หนังก่อนนะคือสิ่งที่เราเห็นในหนังอ่ะถ้าเราไปดูตามคอนเซปต์อาร์ตซึ่งบางทีการพวกคอนเซปต์อาร์ตบางทีเขาก็มันเป็นข้อมูลก่อนงานสร้างอ่ะใช่ไหมอาจจะเป็นก่อนที่จะได้รับการตรวจสอบหรืออะไรเงี้ยคือมันก็เป็นใส่เพื่อให้แบบเห็นแนวคิดหรืออะไรเงี้ยคอืันอนั้นมเัหน็นแบบมองว่าแบพบอเราไม่ฉากนี้มันเป็นยังไงมันต้องแบบมุมนี้จะมีสัตว์ประหลาดตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่มันเป็นการแบบวาดตามจินตนาการไปมันกไม่่อไดน้อะแไบรบเงี้คยอนเฟิร์มว่าไอ้ตัวนี้มันมีอยู่ในเบื้องหลังแสดงว่ามันต้องมีจริงนะอย่างเช่นภาพงูยักษ์ในกัมพูชาอะไรที่แบบคนแบบโอ้โหเจ้าใแชม่่นาใชค่ีอยู่ในมอนสเตอร์เวิร์สซึ่งมันไม่ใช่อ่ะมันไม่มีอยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วมันแค่แบบคอนเซปต์อาร์อตืทีม่มันใส่มาเฉยใช่ๆอืมคือในหนังภาคหน้าเนี่ยปะทะคงเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องคือพอไปถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูอีกทีว่าผู้สร้างจะเอาคอนเซปต์อาร์ตมาทำไหมหรืออะไรเงี้ยอืใช่มไหมอาจหจมะายเอถาึงอวั่นาที่ไม่ได้ใช้ในคองสกอตแลนด์มาใช้ในภาคนี้แทนใช่ใช่ใช่ก็ต้องมาดูว่าเอ้ยเขาจะเอามาใช้หรือเปล่าเพราะว่าหลายๆอันหลายๆคอนเซปต์อันหลายอันมันก็มีไม่ได้ใช้ก็เยอะมากๆคือว่าเป็นเรื่องปกติเลยล่ะเหมือนว่าเวลาเราดูหนังฝั่งมาเวลอย่างเงี้ยมันก็มีคอนเซปต์อาร์ตแบบรูปแบบที่มันต่างออกไปแบบเพียบเลยคือมันเป็นการเบรนสตอร์มของคนสร้างอ่ะอืมอืมก็คือออะคไรอนเปซระปมตา์ณอานรั์้ตนให้ครับผมฟังแบบท่านผู้ฟังที่ไม่ได้รู้ในเรื่องด้านนี้มากนะครับก็คอนเซปต์อาร์ตมันจะเป็นการที่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดพ่วงกับหรือว่านักพิมพ์เขียนบทหรือเปล่านะครับแบบส่งโจทย์ไปให้นักวาดแล้วนักวาดก็จะแบบวาดส่งมาให้ทีมสร้างมาเลือกอีกทีหนึ่งว่าเราจะใช้สัตว์ประหลาดหน้าตาแบบนี้นะฉากประมาณแบบนี้นะแบบมาเลือกเอาทีหลังว่าแบบจะคัดเอาแบบรูปแบบไหนดีที่คิดว่าเหมาะสมกับหนังมากที่สุดหรือพูดง่ายก็คือมันเป็นการทำให้คนผู้สร้างอ่ะเข้าใจตรงกันว่าเอ้ย mood and tone มันจะประมาณนี้อะไรเงี้ยหมายถึงว่าภาพฉากนี้คือมันเป็นเหมือนการออกแบบอ่ะออกแบบงานสร้างของหนังอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบงานสร้างของหนังอ่ะอย่างซีนนี้ก็ซีล่าจะเดินขึ้นมาในบอสตันเงี้ยใช่ไหมอืมก่อนตอนที่มันมีเป็นบทอ่ะเราครับมันยังไม่ได้ถ่ายจริงอะไรมันไม่มีภาพตัวอย่างไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นคอนเซปต์อาร์นี่ก็จะเป็นตัวช่วยมากๆในการแบบเอ้ยทำให้ผู้สร้างทีมงานเห็นภาพตรงกันเว้ยมันจะออกมาประมาณนี้แล้วก็อืมหรือบางทีเนี่ยคอนเซปต์อาร์เนี่ยมันมาแต่ตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะอันนี้คือข้อมูลจริงจากพี่รู้จักเพื่อนที่ทำงานเกี่ยวกับคอนเซปต์อาร์ตสัตว์ประหลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละบางทีเขาวาดมาจากแบบเหมือนคนสร้างเขาย้อนโจทย์มาเอ้ยอยากได้ตัวที่บินได้เหมือนแมลงก็ให้มาแค่เนี้ยแล้วก็ต้องไปคิดเอาเแอล้งวว่าตัวที่เป็นได้เหมือนแมลงนี่ใชผม่จะใชหน่้าใตชา่เป็นยังไงอืมใช่ใช่แล้วมันจะเอาไปใช้งานอะไรได้ต่อไปเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งเลยอะไรครเงีั้บยคือมีบางคนอาจจะมาเห็นดีไซน์แล้วชอบก็ซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นงานประเภทแบบต้นน้ำมากๆอ่ะคือแบบพอพูดคำว่าต้นน้ำเนี่ยมันก็เก็ตใช่ไหมว่ามันคือแบบโอ้ก่อนจะไหลออกมาเป็นแบบ
ก่อนจะเริ่มถ่ายกันใหส้ักเรทาีเหอ็ะไนรกเังนี้ยอ่ะใช่มันอยู่ต้นน้ำมากๆอ่ะมันบางอันมันก็จะเป็นแบบกิมมิกคนวาดอยากใส่อ่ะเอ๊ยอยากใส่กามิล่าสักหน่อยเอ๊ยอยากใส่แองเจล่าสักหน่อยเพราะว่าทีมสร้างมันอาจจะแบบเอ้ยจริงๆเราก็อยากเอาโตโฮมาใช้แหละใช่ป่ะเอ้ยวาดไปก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเวลามันทำจริงๆก็จะแบบไม่ได้ว่ะครับเราเอาตัวนี้มาไม่ได้ก็เปลี่ยนตัวอะไรอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการดับฝันนะครับซึ่งไม่ได้ดับฝันเขาอาจจะแค่แบบไปคุยกันมาแล้วแต่ว่าแบบอาจจะเก็บเป็นความลับไว้อะไรอย่างนี้เราใชก็่ต้องรอดูกักน็ต่อไปนะครับซึ่งผมว่าเขาน่าจะมีการประกาศมาก่อนด้วยซ้ำหน้าถ้ามีการใช้จริงๆใช่ไหมเพราะว่าขนาดในใช่ King of ค the ือ Monster เขาก็มีประกาศว่าเดี๋ยวจะมีคิงกิโรล่าลาดอนแล้วก็มอทรานะในหนังภาคนี้แล้วแถมมีขึ้นในเครใชดิ่ตจบของสกอลไอแลนด์ด้วยเครดิตจบนี่ไม่ได้หมายความว่าฉากหลังท้ายเครดิตที่เป็นเห็นเป็นเงาในถ้ำนะครับหมายถึงอันที่เป็นมีชื่อขึ้นมาเลยเขียนว่าคิงกิโรล่ามอทราและลาดอนเป็นสมบัติของโตโฮอะไรอย่างนี้ซึ่งผมคิดว่าภาคต่อไปถ้ามีการประกาศจริงๆน่าจะมีการออกข่าวคอนเฟิร์มแบบให้ชัดเจนจริงๆว่ามันแบบใช้ซึ่งอันนี้เงียบข่าวเงียบมากๆเลยก็ไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังกันมากเกินไปแล้วก็ไม่อยากให้แบบทุกคนแบบรู้สึกแบบโอ้จริงเหรอจะไม่มีจริงเหรออะไรอย่างนี้คือจริงๆเราก็จริงๆการมโนเนี่ยจริงคือพี่ก็ชอบมโนนะบอกก่อนไปถึงเนื้อส่วนตัวพี่ก็ชอบมโนเหมือนกันมันก็สนุกดีนะในการแบบคิดว่าเอ้ยอยู่มีตัวนั้นตัวนี้อะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าพอเวลาเรามโนแล้วมันแบบกลายเป็นแฟลกเป็นกลายเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยมันจะแบบสร้างความสับสนไงใช่ไหมมันก็จะมีคนถามอยู่เรื่อยแหละเฮ้ยโหมีเบลลันเต้จริงเหรออะไรเงี้ยแต่ความจริงมันเป็นแบบมาจากการสัมภาษณ์ของผู้กำกับใช่ไหมแล้วก็เป็นอาจจะแบบความต้องการส่วนตัวมากกว่าอะไรแบบนี้มันยังไม่มีการแบบคอนเฟิร์มในเชิงแบบงานสร้างอะไรแบบนั้นคือกลายเป็นแค่ผู้กำกับบอกว่าผมชอบเบลลันเต้นะ คนก็เลยแบบโอ้ใช่ใช่ทำข่าวคลิกเบตเขียนนู่นนี่นั่นใช่เนี่ยภาคต่อไปมาแน่ๆไบโอเลนเต้ใช่ใช่เราอยู่ในยุคที่แบบคนอ่านข่าวพาดหัวมากกว่าเนื้อในอ่ะแบบลองนึกภาพออกป่ะเราอยู่ในยุคที่คนอ่านแบบคนอ่านเป็นเฮดไลน์กันนะแบบอ่านข้างหน้าปุ๊บไม่กดอ่านข้างในก็แบบไม่รู้แล้วว่าข้างในมันแบบเขาจะสื่อถึงอะไรกันแน่อะไรอย่างงี้ใช่แล้วพาดหัวนี่ก็แบบเขียนนำไปก่อนแล้วเขียนล่อลวงมากแล้วอย่างที่เรารู้กันเนี่ยว่า Legendary Picture หรือว่า Warner Brother เนี่ยเขาไม่ได้ประกาศต่างเรื่องอื่นหลังจาก Godzilla ปะทะคองเลยหลายคนก็เริ่มเดาแล้วว่าหรือว่ามันจะมาจบแค่ตรงเรื่องนี้กันนะแล้วแบบไม่ได้ทำต่อจบที่ One Monsterverse แค่ในเรื่องที่4แล้วก็บางคนก็บอกว่าเขาอาจจะมีแพลนอยู่แล้วแต่แค่ยังไม่ได้ประกาศไตเติ้ลเรื่องหรือแบบประกาศวางแผนจะสร้างเรื่องต่อไปมาบางคนก็ถึงขนาดแบบมโนเละเลยไปเจอไอ้รูปปลอมแฟนเมทที่เขาทำหลุดออกมาเป็นแบบมีหนังเดี่ยวมอสท่าหนังเดี่ยวลาดอนหนังคิงคองเอสเคปเห็นมาหลายปีแล้วนะบ้าบออะไรแบบเขียนไกลไปแบบเฟส2เฟส3เหมือนมาร์เวลเลยแบบเอ้ยมันไม่ใช่อันนั้นมันของปลอมอันนี้แบบเขาล่าสุดเขามีคอนเฟิร์มจริงๆคือแค่ก็อดซิลล่าพระคองในปี2020นะครับในประเด็นนี้เนี่ยเอาลองดูง่ายๆนะเหมือนเราเวลาเรายึดตามเวลามาร์เวลเขาประกาศหนังใหม่คือเวลามีเขาก็จะประกาศนะมันไม่ได้มีการหมกเม็ดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคบางทีแบบประกาศมาแบบยังไม่ได้บอกหรอกว่าทำอะไรมีถึงขั้นว่าเอ้ยเป็นหนังที่ยังไม่มีชื่อเรื่องนะแต่ว่าเป็นของ Marvel แล้วก็อยู่ปีนี้คือฮอลลีวูดอ่ะเขาทำงานค่อนข้างแบบชัดเจนหมายถึงว่ามีอะไรเขาก็จะแบบประกาศแบบนั้นน่ะซึ่งถ้าเทียบกับ Monsterverse เนี่ยมันก็เป็นหมายว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเขามันก็เลยทำให้ดูเสียวๆไงว่ามันจะไม่มีก็เพราะว่ามันประกาศมาแค่นี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะชัวร์ว่าจะทำต่อมันมีแค่แนวโน้มเหมือนประมาณว่าจริงๆมันก็ออกเป็นแนวเหมือนความเห็นเนี่ยซึ่งไอแหล่งข่าวเหล่านี้จริงๆมันก็อ้างว่าเป็นแหล่งข่าวใกล้ชิดของเลเจนดารี่นะแต่ว่าบอกก่อนว่ามันยังไม่เคยมี
ลงทางการอะไรจากลีเจนดารี่เลยนะแม้กระทั่งเรื่องผลตอบรับบ็อกซ์ออฟฟิศของ Kill of the Monster เนี่ยก็ยังไม่มีแถลงทางการนะไอ้ข่าวที่เราเห็นนี่คือเป็นแบบแหล่งข่าวที่อ้างว่าใกล้ชิดแล้วก็มาบอกว่านี่คนในเลเจนด์อะไรคิดแบบนี้นะอะไรเงี้ยแบบเขาก็เฮิร์ตเรื่องรายได้ในอเมริกานะแต่ไม่มากอะไรเงี้ยแต่แบบเขามีรายรับทางอื่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเป็นแบบแหล่งข่าวเขาให้ข่าวมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเลเจนดารี่มันยังไงกันแน่คือเขาเงียบมากแบบไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยใช่ใช่คือแบบถ้าทางการเนี่ยยังไม่มีแต่ว่าถ้านะแบบทางการมันก็มีที่เป็นโปรดิวเซอร์อ่ะแล้วก็แบบคือพี่ว่ามันเป็นสไตล์การตอบแบบโคตรจะโปรดิวเซอร์อ่ะคือแบบคือเลี่ยงๆเลยคือไม่ได้ใช่ใช่คือไม่ได้ปิดโอกาสอืมใช่ไม่ได้ปิดโอกาสแต่ก็ต้องดูตามสถานการณ์อะไรเงี้ยเหมือนที่เขาบอกว่ามันต้องเหมือนแบบอิฐที่ก่อร่างทีละก้อนอ่ะเราต้องทำอิฐก้อนหนึ่งให้มันดีก่อนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบการตอบที่ดีมากๆนะใช่คือแบบสมมุติเนี่ยKing of Monster สมมุติว่าถ้า Legendary มองว่านี่คือความล้มเหลวมันก็เป็นก้อนอิฐที่ไม่สมบูรณ์แล้วอะไรเงี้ยนั่นแปลว่าเอ้ยซึ่งมันเป็นการเปรียบเปยที่แบบตอบแบบโปรดิวเซอร์มากๆอ่ะถ้าใครติดตามวงการหนังจะรู้ว่าเนี่ยแบบนี่เป็นการแบบตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้มากๆก็อย่างที่แบมบอกว่ามันต้องรอดูแบบออฟฟิเชียลทางการอย่างเดียวเลยอ่ะว่ามันจะมีต่อไหมอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับพี่อ่ะมันต้องดูอีกตัวแปรหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราต้องพูดในประเด็นถัดไปก็คือทางโตโฮเขาด้วยอ่ะว่ายังไงคือเราไม่รู้ว่าโตโฮตอนนี้มองว่าเลเจนดารี่เนี่ยเป็นพูดไม่ถูกคือเหมือนประมาณว่าจริงๆแล้วโตโฮอาจจะเป็นแบบเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะในการที่จะทำหนังกอซิล่าระดับโลกอ่ะครับคือเป็นไปได้เหมือนกันที่ลิขสิทธิ์มันอาจจะเปลี่ยนมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ลิขสิทธิ์อ่ะมันก็ยังอยู่กับ Legendary เลยเพราะว่าถ้าเราดูมันก็มีโปรเจกต์อื่นที่ Legendary มันไปเอาลิขสิทธิ์ที่โตโฮถืออยู่เอามาทำเป็นหนังแสดงใช่ไหมก็มีข่าวอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราดูข่าวนั้นอ่ะมันก็ยังพอเห็นว่าเอ้ยเขาก็ยังมีความสัมพันธ์ที่น่าจะดีอยู่ใช่ไหมแต่ธุรกิจมันก็คือธุรกิจอ่ะถ้าเกิดมันเปลี่ยนได้เสมอมันไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องดีต่อกันนะโลกธุรกิจเนี่ยโลกทุนนิยมนี่มันก็ยังเป็นเรื่องที่ยึดอยู่กับเงินรายได้อย่างเดียวตลอดเลยทั้งก็เฮิร์ตสำหรับกลุ่มคนดูนะเราจะยังไงดูมันต่อไปหรือเปล่าของฝั่งอเมริกาครับแล้วก็อีกตัวแปรนึงเนี่ยอาจจะต้องดูที่นายทุนใหญ่ของ Legendary ซึ่งก็เป็นคนจีนโอ้อันนี้ซึ่งใช่ซึ่งเราเห็นตัวอย่างมาแล้วจาก Pacific Rim อ่ะคือรายได้ในอเมริกานี่คือแบบเน่ามากนะแต่มันได้ตลาดนอกอเมริกาแล้วก็ที่จีนเนี่ยก็ฮิตมากจนแบบจริงๆแล้วโปรเจกต์ Pacific Rim 2 ที่เราเคยเห็นมาคือมันเกือบจะล้มมาตลอดจนกระทั่งแบบพอมันในทุนจีนช่วยซื้อ Legendary ไปหนุนขึ้นมาโอ้ยิงคำสั่งเลยแบบทำไปเลยยังไงก็ขายจีนเรื่องนี้มันก็เลยมีความเป็นใช่คือแบบหนังจีนขึ้นมาเลยในใช่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 แบบโอ้ตอนไทยนี่แบบอย่างที่เราเห็นเนี่ยคนจีนนี่เวลี่ฮีโร่อะแบบฮีโร่มากๆแบบคนอเมริกาไม่ได้เป็นชาติเดียวที่กอบกู้โลกอีกต่อไปอะเป็นแบบจีนเว้ยอะไรเงี้ยเหมือนหนังมันประกาศธงแบบนั้นอะถ้าเรามองคือ Godzilla มันอาจจะเป็นโมเดลแบบนั้นก็ได้ซึ่งถ้าเราดูผลตอบรับของ King of the Monster เนี่ยมันก็มีแนวโน้มไปทางนั้นนะก็คือมันก็ทำเงินในจีนใช่ไหมแล้วก็ Godzilla มันเป็นเรื่องของแบรนด์ด้วยอ่ะคือมันไม่ได้มีแต่หนังใช่ไหมพอมันเป็นพอคนจีนมันมีเอี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยโอ้มันก็มีสินค้าได้อ่ะแล้วในหนังก็มีแบบทั้งแสดงจีนอีกเนี่ยแล้วเปลี่ยนโชบิจินจริงๆมันก็ไม่ใช่โชบิจินหรอกเนาะแต่ว่าโอเคเรียกว่าไม่เป็นโชบิจินแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายของจักรวาลนี้เฉยๆใช่ไหมแบบอิงไปโชบิจินใช่ๆมันก็เป็นจีนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบค่อนข้างที่จะก็เหมือนเอาใจอะไรง่ายๆอะไรอย่างงี้โอเคครับกลับเข้ามาที่เรื่องของอนาคตหลังก็Godzilla vs Kongครับจบไปคิดว่าจะได้ไปต่อหรือเปล่าหรือว่าจะแค่จบที่ก็Godzilla vs Kongก็
คอมเมนต์บอกมากันได้อ่านทุกคอมเมนต์นะครับต่อไปที่เรื่องของจักรวาลก็อดซิลล่าจากโตโฮอันนี้หลายคนก็เป็นที่พูดถึงกันเพราะว่าหลายคนคิดว่าก็อดซิลล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนญี่ปุ่นคนที่แบบอนุรักษ์นิยมมากๆก็แบบจะบอกว่าก็อดซิลล่าเนี่ยมันต้องสร้างโดยคนญี่ปุ่นเท่านั้นจริงๆว่ะหลังจากที่ชินก็อดซิลล่ามันปล่อยออกมาหลังก็อดซิลล่าเลเจนดารีปี2014ซึ่งหลังจากที่ชินก็อดซิลล่าจบไปเนี่ยทางผู้บริหารของโตโฮที่ดูแลก็อดซิลล่าใช่ไหมครับจะจำไม่ผิดเขาออกมาบอกว่าเดี๋ยวแง้มว่าจะมี World of Godzilla นะซึ่งจะเป็นแบบจักรวาลที่คล้ายๆกับ Marvel คือจะมีสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆเป็นหนังในเรื่องแล้วก็แบบอย่างเชื่อมโยงเข้าหากันในจักรวาลเดียวกันซึ่งเป็น Godzilla อันใหม่ที่สร้างโดยโทโฮนั่นเองครับก็ที่จริงๆแล้วอ่ะที่แผนการที่โทโฮคิดอยากจะทำจักรวาลเนี่ยจริงพี่ว่าเขาน่าจะทำได้แล้วก็แบบทำจริงๆอะโตโฮสามารถทำหนังแบบนี้ได้ด้วยตัวเองเลยนะคือด้วยตลาดด้วยอะไรแล้วแบบคือเขาไม่ต้องมาลุ้นว่าคนจะชอบมอทราอะไรไหมคือเขามีฐานแฟนอยู่ในญี่ปุ่นเขาสามารถทำหนังแยกเดี่ยวของมอทราได้ทำหนังแยกเดี่ยวของคิงกิโดราได้ของลาดอนได้ดีๆทำได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยคือโตโฮอะพี่ว่าเขาคงจะคันไม้คันมือมากๆแล้วแหละต้องบอกก่อนชินก็อดซิลล่าเนี่ยมันอาศัยช่องว่างของสัญญาที่คุยกันว่าประมาณว่าเขาจะไม่สร้างหนังก็อดซิลล่าคนแสดงที่มันชนปีกันน่ะมันจะสร้างความสับสนใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นการแย่งแต่ในมุมแฟนน่ะไม่ได้มองอย่างนั้นหรอกแต่เราต้องเผื่อคนทั่วไปด้วยว่าเดี๋ยวมันจะสับสนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนดูทั่วไปเขาสับสนแบบเอ๊ะก็อดซิลล่าของญี่ปุ่นเอ๊ะอันนี้อเมริกาเอ๊ะสรุปมันต่อกันหรือเปล่าเนี่ยเป็นภาคก่อนไอ้ภาคหลังเพราะขนาดบางคนยังสับสนแล้วแบบชินก็อดซิลล่ามันเป็นภาคต่อของอันไหนกันแน่คนที่ไม่ใช่แฟนก็อดซิลล่านะคนที่เป็นแฟนทั่วไปใช่คือชินก็อดซิลล่าเนี่ยก็อาศัยช่องว่างของแบบมันมีปี2016ที่มันว่างไงเพราะฉะนั้นโตโฮก็เลยแบบต้องเข็นหนังก็แสดงออกมาให้เร็วที่สุดก็กลายมาเป็นชินก็อดอะไรเงี้ยแล้วมันก็ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยจนโตโฮเองก็มั่นใจว่าเขาเองเขาก็พร้อมแล้วสำหรับหนังก็อดซิลล่ายุคใหม่แต่คำถามก็คือแล้วเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าโตโฮทำจักรวาลตัวเองสมมติในช้อยที่ว่าเลเจนดารี่ก็ยังทำมอนสเตอร์เวิร์ดต่ออะไรเงี้ยมันจะรันไปสองจักรวาลพร้อมกันได้ไหมโดยแบบฉายกันคนละปีเลยหรือเปล่าแบบสลับกันไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ต้องดูปัจจัยนะว่า Legendary เองเนี่ยจะมองว่าหนังสัตว์ประหลาดยักษ์แบบนี้มันสามารถขายได้ยาวขนาดนั้นได้หรือเปล่าทางโตโฮอ่ะพี่ไม่ห่วงเลยนะเพราะว่าญี่ปุ่นน่ะมันยังไงมันก็มีคนดูอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ยังไงซะมันเขาก็จากประวัติศาสตร์ที่เราเห็นมาคือไม่ว่ายังไงมันก็เข็นออกมาจนได้อ่ะญี่ปุ่นน่ะจากที่ผ่านมา เกือบ30ภาคคือเขาในยุคที่มาจะยุคที่แบบตกต่ำที่สุดเขาก็ยังจะดันก็อดซิลล่าภาคใหม่ออกมาได้ใช่แต่ Legendary เองเนี่ยแหละที่ต้องแบบต้องถามตัวเองหนักๆว่าพร้อมจะแบบมันจะคุ้มไหมเอาภาษาชาวบ้านนะพร้อมจะดันทุลังไหม คือถ้าหนังมันแบบใช่ไหมสมมตินะสมมติถ้าพักคองปทากรเนี่ยมันก็ไม่ได้เปรี้ยงมากอย่างที่หวังไว้อีกแล้วเนี่ย มันจะแบบครับใช่ไหมคือถ้ามันเปี้ยงก็คงแบบมีกำลังใจมีต่อมีแรงคุยแรงอะไรกันต่ออะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าโปรเจกต์ฝั่งอเมริกามันก็พร้อมจะเปลี่ยนในทุกเมื่อคือโปรเจกต์หนังมันถ้าเกิดคุณเคยตามวงการหนังพอสมควรจะรู้ว่ามันมีโอกาสแท้งได้ตลอดนะแม้ว่าจะเคยมีอันนี้แล้วจะเคยมีตั้งมีโปรเจกต์แล้วอะไรอย่างเงี้ยจากที่อ่านในโปรเจกต์ก็อดซิลล่าปี1994มันก็เคยล้มเคยล้มมาแล้วมันซึ่งแบบสร้างมาจนแบบเกือบจะได้ถ่ายทำกันแล้วอ่ะมีดีไซน์สัตว์ประหลาดก็อดซิลล่าหน้าตาเป็นไงบทหนังเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ล้มกลางทางซึ่งมันขึ้นกับทุกเรื่องคือต้องยอมรับว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือมันก็มีเรื่องทัศนคติแต่สมัยนั้นมันไม่แน่ใจว่าปัญหานี้ยังอยู่หรือเปล่านะคือ
ปัญหาตอนนั้น1994ก็คือเขาคนอเมริกันมักมองว่าก็อดซิลล่ามันเป็นแบบมันหนังเกรดบีอ่ะคือมันกไม็่ใช่มหนีังแฟเด็กนดูนะแต่อะมไัรนไมเง่ี้ไดย้ใช่มันก็มีฐานแฟนนะแต่มันก็ไม่ได้กว้างอะไรขนาดนั้นไงซึ่งพอ King of the Monster เนี่ยมันอาจจะแบบพอวิเคราะห์ลองแล้วเนี่ยมันอาจจะแบบมันอาจจะกลายเป็นปัญหานี้หรือเปล่าคือพอหนังมันพยายามทําเหมือนแบบพูดตรงๆนะเราก็สนุกไปกับรสชาติของหนังคือจริงๆมันก็เหมือนรสชาติมันหนังเกรดบีใช่ไหม King of the Monster อ่ะคหนืังอเกรดดีทีม่ันมไมี่ต้องสมีเเกนื้อลเรืใ่หอญง่สเกลเอฟเฟกต์ซีจีอลังการใช่คือไม่ได้บอกว่าเกรดบีนี่คือการเหยียดนะเราไม่ได้เหยียดแต่เราหมายถึงแบบรูปแบบของมันนะมันก็คล้ายๆแบบนั้นอะไรเงี้ยคือคนอเมริกาจะมองว่าเอ้ย King of the Monster เนี่ยมันหนังเกรดบีอ่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่คนยิ่งพอโดนคำวิจารณ์ที่มันกดจะเว็บที่มันปล่อยออกมาก่อนเลยใชค่นไหมก็เลยยิ่งไอ้มะเขือเนไ่าเนี่ยไม่เข้าไปดูกันเข้าไปใหญ่ใช่ซึ่งอาการแบบนี้มันก็คล้ายๆกับแปซิฟิกริมอ่ะใช่ไหมภาคแรกอ่ะที่แบบเอเชียนี่โอ้โหชักดาบออกมานี่แบบบุ๊กเซนไตนี่มาโหโคตรอินเลยอ่ะโคตรแตเ่ทแบ่บสุดยอดมากใช่แต่คนอเมริกาคงเป็นคนหยิบมืออ่ะคงไม่เยอะมากอาจจะแบบ what the fuck แบบทำไมมึงเพิ่งมาใช้ดาบตอนท้ายวะแบบไม่เก็ตอะอะไรเงี้ยเก็ตว่ามันเป็นปัญหาแบบเนี้ยแต่คนเอเชียเก็ตเนี้ยแบบมันคือไม้ตายเว้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่เไกหม็บไว้ใช้สุดพวกมันต่างวัฒนธรรมกันซึ่งคนเมกาที่เก็ตก็คงเป็นใชค่นเมกาที่เติบโตมากับพวกมาซูเปอร์เซนไตอะไรพวกนี้หรือแบบพวกแลหน้ัวงนี้ตะแมนอะไรอย่างงี้แล้วอันนี้มันอาจจะตอบได้ว่าทำไม2014มันถึงรายได้เยอะก็คือมันแบบมันดูมีฟอร์มที่แบบเนี้ยกว่ามั้งหมายถึจงริแงบบครัทบ่าทางของหนังมันดูแบบเฮ้ยมันดูมีอะไรมากกว่าหนังสัตว์ประหลาดตีกันวะใช่ปะมันดูแบบโหดูวิธีการถ่ายของมันนี่แบบมึงตั้งใจถ่ายเกินไปปะเนี่ยมันล้ำมาก ซึ่งใกชลาย่เป็นคนแบที่บบ่นกลายเป็นกลุ่มแฟนก็อดซิลล่าเองซะงั้นซึ่งคนที่ชอบกลายเป็นคนที่แบบไม่ได้เป็นแฟนก็อดซิลล่ากลับชอบซึ่งตลกดี ก็จริงๆก็มองก็เป็นเหมือนสีสันไปนะมันแบบจริงๆก็จริงๆหนังก๊อตมันก็แสดงให้เห็นว่าหนังก๊อตมันทำได้หลายแบบมากอ่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลานั้นใครจะอินอะไรผู้คนยุคสมัยจะอินกับอะไรมากกว่าพี่มองเป็นสีสันไปอะไรแบบนี้ครับผมก็อย่างโตโฮเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องมองก่อนว่าโตโฮเนี่ยชอบมองตลาดในประเทศก่อนตลาดแบบตลาดในญี่ปุ่นแล้วก็แต่ว่าในตลาดนอกประเทศเนี่ยเขาก็ส่งสัญญาณมาหลายอย่างว่าเหมือนกับเขาอยากจะแบบเขาอยากจะขายสินค้าแบรนด์ก็อดซิลล่าเนี่ยด้วยตัวเองด้วยนะในตลาดโลกเนี่ยเป็นการมาออกผ่านสื่อนะว่าในอนาคตเราอยากจะขายด้วยก็อดซิลล่าด้วยตัวเองคือตอนนี้มันติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยพอเขาเอาลิขสิทธิ์เนี่ยไปให้ผู้จับผู้ค้ารายอื่นๆในต่างประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะคุยอาจจะเซ็นกันมั้งว่าแบบงั้นยูก็ต้องไม่ทำอะไรมาขายเมืองนอกนะไม่งั้นแบบใช่ปะมันเหมชือนนจะกันใช่หรือไม่แบบโตโฮมันอาจจะแบบทำสินค้าขายกันได้ดีกว่าหรือว่าแล้วแบบคนของกูก็ขายไม่ได้สิอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็แบบโตโฮก็แบบไม่เป็นไรประเทศไอเนี่ยไอ้คนในประเทศรู้จักก็อดซิลล่าอย่างไงก็ขายได้เขาก็เน้นขายในต่างประเทศแต่คำถามก็คือถ้าโตโฮแบบส่งสัญญาณว่าฉันอยากไประดับโลกอย่างนั้นเขาจะแบบตกลงเขาจะทำหนังก็อดซิลล่าระดับโลกด้วยตัวเองเลยไหมหรือว่าต้องผ่านมือคนอื่นต้องใช้สตูดิโอของต่างประเทศหรือว่าไปจับมือกับจีนอะไรสักอย่างเองเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้จีนกลายเป็นพี่ใหญ่ในด้านคนกาหนรึ่งออกขอเงงิวนงไปกแาลร้วภาพยนตร์ใช่แล้วแบบมันเป็นคำถามอย่างล่าสุดที่เราเห็นเนี่ยก็คือเดี๋ยวโตโฮเนี่ยจะไปออกบูธที่คอมมิคอนใช่ไหมที่ซานดิเอซึ่โงกคอมมิคอจนริงเป็นครั้งแรใชก่ซึ่งถือว่าเป็นคอมมิคอนที่แบบของแท้แล้วก็ดั้งเดิมแล้วก็ใหญ่ที่สุดใช่ไหมคใชือ่มันมีควเปา็มนหมายมากนะในการโตโฮไปที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออันนี้แทรกที่เบียร์นิดนึงคือญี่ปโุอ่นเคเนี่ยท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะยังไม่ทราบก็คือเขาเป็นประเทศเกาะที่เป็นประเทศปิดมากๆเขาจะไม่ค่อยรับวัฒนธรรมข้างนอกหรือเขาจะไม่ค่อยแบบออกมายุ่งกับตลาดนอกเท่าไหร่ในเรื่องของวัฒนธรรมด้านคอนเสิร์ตแบบเพลงหรือไม่ก็แบบภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะแบบอยู่แค่ในประเทศตัวเองจนบางคนด่าแบบไอ้ประเทศเกาะอะไรเงี้ยคือเขาแบบก็อดซิลล่าเขาก็จะแบบให้ทำก็อดซิลล่าให้เฉพาะคนญี่ปุ่นดูจริงๆเลยจากดูจากก็อดซิลล่าในสมัยก่อนเนี่ยเราเห็นกันหรือแม้กระทั่งชินก็อดซิลล่าเนี่ยก็คือ
คนเมกาจะชอบน้อยกว่าที่คนญี่ปุ่นชอบกันมากๆในประเทศของตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องถือเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยที่โตโฮเนี่ยจะไปเปิดบูธเองครั้งแรกที่ซานดิเอโกคอมมิคอนในปีนี้ซึ่งซานดิเอโกคอมมิคอนเนี่ยมันเป็นงานคอมมิคอนที่ใหญ่ที่สุดสำหรับของชาวเนิร์ดจริงๆเลยมันค่อนข้างเป็นเรื่องที่บิ๊กดีลสำหรับแฟนหนังก็อดซิลล่าที่เฮ้ยโตโฮเหมือนกับแบบถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็แบบออกมาจากห้องสักทีอะไรเงี้ยถ้าเป็นหอคอนโดแบบเอ้ยยอมออกมาจากห้องมาเจอเพื่อนแล้วเว้ยซึ่งเราก็ต้องรอประกาศต่อไปว่าเขาจะมีเรื่องอะไรมาบอกเราหรือเขาแค่แบบเป็นลางสัญญาณว่าเขาเริ่มจะออกตลาดโลกแล้วกันแน่หรือจริงคือแค่แบบบันไดอยากจะลุกบันไดอาจจะมาขายของก็ได้เลยมาก็ได้วะเพราะมันเห็นมันมีตัวพิเศษนี่แบบขายเฉพาะในงานนั้นเอามาขายด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอันนี้มันอาจจะเป็นแบบโอเคมันอาจจะเป็นแบบทางคอมิคอนเองอาจจะแบบไปเชิญมาก็ได้นะแบบเหมือนว่าเอ้ยครบ65ก็มาหน่อยมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าที่มองว่าการที่โตโฮยอมไปเนี่ยมันก็เป็นแบบเป็นการบอกไปในตัวแหละว่าแบบโตโฮอยากจะแบบใช่ไหมออกมาเขามีภายนอกแบบสอกสูตรสอกสูตรแบบสื่อของโลกแล้วไม่ใช่แค่ในประเทศตัวเองแล้วก็ก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าแบบโตโฮเขาวางยุทธศาสตร์แบบก้าวสู่ระดับโลกมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งแม่ทัพใหญ่ที่เขาใช้นามก็คือก็อดซิลล่านี่แหละว่าเป็นคอนเทนต์ที่ใหญ่สุดของเขาอะไรใช่ใช่ก็สรุปเลยเนาะว่าแบบมันเป็นอนาคตที่น่าติดตามอ่ะคือยังไงก็อดซิลล่ามันมีอนาคตแน่ๆแต่แค่แบบจะออกมาในรูปแบบไหนแล้วใครจะเกี่ยวข้องด้วยอันนั้นก็อันนั้นแหละต้องเป็นเรื่องติดตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แน่ๆคือโตโฮน่าจะแบบกลับมามีแรงมากขึ้นหลังจากเขาเคยล่วงไปกับมากๆกับไฟนอลวอร์คือแทบหมดกำลังใจนะใช่ไหมหายไป10 ปีเลยนะใช่แล้วอันนี้แบบเขาเห็น2014เปิดทางให้เขาได้อย่างสวยแล้วก็พอทำชินแล้วเอ้ยเด็กรุ่นใหม่พร้อมจะชอบก็อดซิลล่าถ้าเกิดเทคนิคมันเข้ากับยุคสมัยแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ก็รู้จักก็อดซิลล่าแล้วอะคือต่างจากตอนไฟนอลมอที่แบบคนแทบไม่ค่อยสนใจเลยเดี๋ยวสนใจกันเลยคือเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆคืออาจจะต้องติดตามกันแบบอย่างใกล้ชิดเลยแหละคิดว่าในระยะแบบเนี้ยปี2ปีเนี้ยน่าจะมีข่าวมีอะไรแบบเรื่อยๆละมันเลยครับมันใช่ก็ติดตามข่าวได้ทางเนี่ยไคจูคิงดอมนะขายของเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็ Godzilla The Legend of King นะช่วยกันขายนะชั่วโมงนี้คงแบบเราต้องช่วยกันเองแล้วละแบมไม่มีใครทำเราต้องทำเองก่อนนะซึ่งสรุปนะครับก็เป็นช่วงยุคของแฟนหนังสัปหลาดที่น่าติดตามแล้วก็แบบน่าสนใจมากๆถือว่าโชคดีครับที่เกิดมาในยุคนี้และเป็นแฟน Godzilla พวกแบบบางคนบอกทันฮีเซนี่ก็แบบเหมือนได้เหรียญทองแล้วโอ้ใครเกิด okay. โชวะนี่เขาคงแบบเสียดายนะอยู่ไม่ถึงน่าจะออกจากบ้านไม่ไหวแล้วล่ะรุ่นนั้นนั่งรอดูบลูเรย์โอเคครับผมก็ใครจูแฟน forever ครับทุกคนฝากกดติดตามหรือว่าคอมเมนต์บอกความคิดเห็นคิดยังไงเกี่ยวกับเทปนี้กันได้นะครับผมคิดว่าอนาคตของโตโฮหรืออนาคตของ Monsterverse เป็นยังไงต่อไปก็ฝากติดตามข่าวสารจากเพจของเราทั้งสองคนนะครับผมสวัสดีครับ